ทำการทอดนะครับให้กรอบนะครับกรอบเท่าใดแห่งดีนะครับนะเวลากินสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมาไต่แมงกินนูนใหญ่นะครับหลายนะครับแล้วซูมให้เบิ่งนะครับครับโตมันนะครับก็สิเอาไฟหล่อนะครับแล้วก็เอาไม้ตีนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมาต้นกระไรนะครับตรงไหนนะสวัสดีครับจากมือขึ้นนะครับไปไต่แมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะกินนู่นเขียวนะครับนะแล้วเมื่อนี้จะมาทอดกรอบนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับทอดให้กรอบๆนะครับจะอร่อยและน่ากินมากเลยครับนะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนะกินนู่นเขียวนะครับก่อนอื่นก็ให้เฮาล้างก่อนนะครับในมากก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาไปทอดนะครับทอดซินนามอนให้กรอบๆนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสแซ่บๆนะครับเดี๋ยวเราไปนำไปทอดกันได้เลยนะครับต้มเสร็จแล้วนะครับก็ทำการตักออกนะครับให้เสด็จน้ำนะครับไปผักไปก่อนใส่ตะไคร้นะครับเข้าไปปรุงรสนะครับตามใจชอบนะครับเพิ่มหน่อยไม่ใช่หลายกวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะกรอบจะได้กินหอมของตะไคร้นะครับนะทอดให้กรอบนะครับเวลากินก็สิกรอบกินง่ายอร่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้ทําได้เด้อครับผมอาหารบ้านๆอีสานเฮานะครับเมนูหากินยากนะครับแม่งกินนู่นเขียวนะครับใช้เวลาทอดประมาณ5นาทีนะครับหรือจนกว่ามันจะกรอบนะครับI'm
แม่งที่นู่นเขียวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้นําเด้อครับผมอาหารอีสานบ้านๆเฮาครับทำการทอดนะครับให้กรอบนะครับนะกรอบจะได้แห้งดีนะครับนะเวลากินนี่สิกรอบแซ่บดีครับอันนี้คือบ่ใหม่นะครับอันนี้ทอดให้มันกรอบนะครับครับทอดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แม่งกรอบกรอบนะครับนะมานี่นะครับน่ากินกับเด็ดออกเลยครับกรอบแซ่บดีครับนะกินนุ่นเขียวใหญ่นะครับเป็นกับแก้มก็แซ่บดีคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นําได้ครับผม